การพัดนี่นะครับเป็นมากกว่า 50% ของเกมกอล์ฟนะครับพัดจากระยะ10ฟุตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะยิงเบอร์ดี้ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับโปรที่ผ่านสังเวียนนะครับที่เล่นอยู่ใน China LPGA Tour และเป็นเมมเบอร์ของ Thai LPGA Tour ด้วยนะครับโปรท่านนั้นก็คือโปรเชอรี่ธีรนันท์อยู่ป่านครับโปรเชอรี่พัดระยะ10ฟุตเนี่ยเวลาโปรเชอรี่เล่นในทัวร์เนี่ยมันสำคัญอย่างไรสำคัญมากค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยไม่ว่าเราจะแบบเราจะมาจากไหนก็แล้วแต่อาจจะชิปขึ้นมาอยู่ในระยะแบบนี้หรือว่าจะเป็นตีจากช็อต2ขึ้นมาแล้วอยู่ระยะแบบนี้มันก็เป็นระยะทำสกอร์หมดอะค่ะคือแค่พัดไม่ลงก็คือช็อตหนึ่งแล้วเหมือนกันน่าจะสำคัญที่สุดในการเล่นกอล์ฟถ้าเราพัดระยะนี้ไม่ลงเนี่ยมันหงุดหงิดนะใช่แล้วพอเราพัดไม่ลงที่หลุมนี้แล้วเราไปหลุมหน้าเนี่ยบางทีเรายังรู้สึกแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยนะฮะแน่นอนทุกคนน่าจะเข้าใจถึงความรู้สึกนี้ดีนะครับถ้างั้นจากระยะ10ฟุตเนี่ยโอเชรี่มีเคล็ดลับอะไรพิเศษไหมที่ทำอยู่ก็ส่วนตัวก็จะมีการเล็งค่ะก็เป็นการเล็งจากลูกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการเล็งหน้าลูกด้วยใช่เพื่อให้เราแม่นยำมากขึ้นถ้างั้นเดี๋ยวเทคนิคของโปรเชอรี่นั่นคืออะไรไปชมกันเลยครับอย่างแรกเลยนะคะเชอรี่จะใช้ตัวนี้ที่มันมีเป็นขีดอยู่บนลูกกอล์ฟนะคะจะเล็งเข้าไปที่ลายเราจะตั้งให้มันตรงไปที่ลายเรานะคะนี่อันนี้เชอรี่ดูไว้แล้วว่ามันจะเป็นขวานิดๆอันนี้คืออย่างแรกที่เราจะต้องทำให้มันตรงแล้วอย่างที่สองก็คือเชอรี่จะมาร์กจุดหน้าลูกในลายเนี่ยออกไปสักประมาณ1ฟุตเพื่อที่จะแบบอันนี้ค่ะตอนเราซ้อมเราอาจจะเอามาร์คไปวางไว้อย่างนี้ก็ได้ค่ะเพื่อที่จะแบบให้เราพัดผ่านตรงเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องไปพะวงถึงกับถึงหลุมอะค่ะเวลาที่เราพะวงถึงหลุมปุ๊บตัวเราจะยกตัวเรามันจะเงยแล้วจะทำให้เราสโตกไม่ดีอะค่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยอย่างนึงดังนั้นคือเรื่องที่1เนี่ยโปรเชอรี่ก็จะมีเรื่องของการวางเส้นไว้ซึ่งเราก็จะเห็นโปรในทัวร์เนี่ยทำกันบ่อยนะฮะแล้วเขาเนี่ยก็ได้เลือกเรียกว่าจุดผ่านไว้เรียบร้อยแล้วนะก็คือของโปรเชอรี่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ฟุตอย่างลูกนะแต่ว่าตอนซ้อมเราเอามาร์กวางไว้ได้แต่ตอนแข่งไม่ได้นะตอนแข่งไม่ได้นะคะใช่อันนี้ก็คือวิธีการซ้อมของโปรเชอรี่ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวลองทำให้ดูเลยครับดึ๊บโอ้เดี๋ยวออกไปอาจจะเบาไปหน่อยโอเคเดี๋ยวลองอีกลูกนึงโอ้เยี่ยมเลยนี่คือถ้าสังเกตดีๆนะฮะคุณผู้ชมเห็นได้ชัดเลยว่าลูกของโบเชอรี่นั้นกิ้งแบบโรไปได้ดีมากแล้วฟังจากเสียงเนี่ยเรารู้เลยว่าลูกเนี่ยเกาะลายแน่นอนคือเทคนิคตรงนี้เลยเชอรี่ต้องบอกว่าแบบมันเป็นเทคนิคการที่แบบทำให้เราสโตกได้สม่ำเสมอมากขึ้นค่ะเพราะว่าในระยะแบบนี้ค่ะทุกคนหวังผลอยู่แล้วว่าจะปันพัดใช่ไหมคะก็คือถ้าเรามีจุดที่หนึ่งที่เรามาร์กเอาไว้ที่หน้าลูกแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เราอะอยู่ที่สโตกการพัดของเราจะทำให้เราแบบไม่ไปพะวงที่หลุมละคือพูดง่ายๆคือถ้าเราจะไม่วอกแวกนะฮะใช่และแน่นอนนะครับถ้าคุณผู้ชมสามารถพัดจากระยะ10ฟุตได้ดีนะครับก็จะทำแต้มได้นะครับ2ออนที่หลุมพา4ขึ้นมาก็ทำเบอร์ดี้ได้นะฮะทำให้เกมของเรานั้นโฟลว์นะครับแล้วก็สร้างโมเมนตัมคุณผู้ชมลองเอาเทคนิคของโปรเชอรี่นะครับซ้อมพัดจากระยะ10ฟุตนะครับก็คือเน้นของจุดเล็งนะครับไปลองซ้อมดูนะครับแน่นอนนะครับสกอร์คุณผู้ชมนี่ก็จะต่ำลงมาแน่นอนไปลองทำดู